Hi student สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ English Online Module ค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในชั่วโมงที่3แห่งการทบทวนบทเรียนของเราแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะคะนักเรียนคะเวลาเราทบทวนบทเรียนเนี่ยให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะแล้วก็จะได้ไปเล่นเกมและได้คะแนนเยอะๆด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้จะทบทวนเรื่องดูจากหัวข้อแล้วทำไมตัวอักษรตัวหนังสือมันยาวจังเลยคะครูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะ comparative adjective นั่นเองบางทีเราลืมหัวข้อไปว่าที่เราเรียนมันคือหัวข้ออะไรแต่จริงๆแล้วเราเรียนไปแล้วมันคือการเปรียบเทียบสูงกว่าเตี้ยกว่าดำกว่าขาวกว่าใหญ่กว่าเงียบกว่าช้ากว่าจำได้ไหมคะที่เราเปรียบเทียบสัตว์ป่าเจ้าเต่าช้ากว่าเจ้ากระต่ายอะไรแบบนี้นะคะมันคือ comparative adjective ค่ะ comparative แปลว่าการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันครูดิวจะให้พวกเราชมวิดีโอการเปรียบเทียบ comparative กันสักนิดหนึ่งนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะ stop และแปลไปพร้อมๆกันนะคะโอเค ready go oh sorry เดี๋ยวพวกเราไม่ได้ยินเสียงนะคะคุณครูจะแชร์เสียงให้ด้วยนะคะโอเค comparative adjectives นะคะ What are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. Adjectiveเขาอธิบายตั้งแต่ว่า adjective เนี่ยมีหน้าที่ขยายคำนามนะคะคำคุณศัพท์นะคะ adjective คือคำคุณศัพท์นั่นเองมีหน้าที่ขยายคำนามเช่นดำสูงผอมเตี้ยนะคะบอกว่าคนคนนั้นลักษณะอย่างไร can give us information such as the size or age of a noun adjectives can also tell us someone's opinion about a noun หรือเป็นเรื่องของความคิดเห็นสวยแพงอร่อยเป็นเรื่องของ feeling นะคะมีความสุขอะไรพวกนี้นะคะ two people, places, or things. ตรงนี้นะคะบอกว่า comparative เนี่ยคือการเปรียบเทียบนาม2สิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคน2คนสถานที่2สถานที่หรือสิ่ง2สิ่งนั่นเองนะคะ tell us how one noun is different from ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร For example, she is taller than him. ดูง่ายๆเลย She is taller than him. ผู้หญิงคนนี้สูงกว่าผู้ชายคนนี้แน่นอน she is taller นะคะ taller ที่แปลว่าสูงกว่านั่นเองนะคะ she is taller than him this painting is more beautiful than that painting this painting นะคะ this painting นะรูปภาพนี้นะ is more beautiful than คือสวยกว่า that painting สวยกว่ารูปภาพนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบเนาะ My brother look happier than my sister. My brother ก็คือพี่ชายดูมีความสุขมากกว่าน้องสาวดูจากหน้านะคะ My brother looks happier than นะคะมีมี than ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะดูหน้าน้องสาวด้วยนะบึ้งเฉยคราวนี้เรามาดูโครงสร้างค่ะ How are comparative adjectives formed in English? It depends on how many syllables the adjective has.For one syllable adjectives, we add er to the adjective. เหมือนที่คุณดิวบอกไปนะคะถ้าหนึ่งพยางค์ในถ้าในภาษาอังกฤษเป็นพยางค์เดียวเช่นว่า tall นะคะให้เติม er เข้าไปได้เลยนะคะและตามด้วย than นะ For example, short becomes shorter. Shorter. If the adjective ends in a consonant vowel consonant pattern, we double the final consonant before adding er. เขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้านะคะถ้าคำศัพท์นั้นลงท้ายด้วยสระตัวเดียวนะคะพยัญชนะตัวเดียวให้เบิ้ลสระอีกตัวหนึ่งเหมือนที่เราบอกกันไปนะคะจำง่ายๆหนึ่งพยางค์เติม er ด้านหลังนะคะและตามด้วยแดนค่ะ For example, big becomes bigger. For two syllable adjectives that end in y, we change y to i and add er. For example, hungry becomes hungrier and noisy.becomes noisier. อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้ามี2พยางค์และลงท้ายด้วย y นะคะถ้ามี2พยางค์ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i และเติม er นะคะเช่น hungry กลายเป็น hungrier นะคะจาก y ให้เปลี่ยน y เป็น i และเติม er noisy กลายเป็น noisier เป็น y เป็น i และเติม
ER จำได้ไหม noisy noisier เปรียบเทียบกับนกแก้วกับกระต่ายจำได้ไหม okay adjectives that are two syllables or more we use the word more before the adjective for example modern becomes more modernand expensive becomes more expensive อันนี้ง่ายสุดสำหรับคุณดิวนะถ้ามี2พยางค์มากกว่า2พยางค์2พยางค์ขึ้นไปจะนำหน้าด้วยคำศัพท์นั้นว่า more และตามด้วย adjective คำนั้นเช่นว่า modern expensive expensive t syllable expensive 3พยางค์นะคะก็ใช้ more expensive นั่นเองนะคะโอเคเซอร์ยี่สีไปต่อเลยนะExceptions. Some comparative adjectives in English don't follow the usual rules. For example, mm-hmm. the adjective good becomes better in the compare. อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะสำหรับคำศัพท์ที่ good จะไม่มี gooder จะกลายเป็น better แทนนะ Better form. Bad becomes worse. And far becomes farther or further. โอเคมี3คำที่นักเรียนต้องจำให้ได้อันนี้ต้องจำนะคะถ้าเป็น good ที่แปลว่าดีถ้าเราจะบอกว่าดีกว่าเราไม่ใช่ gooder แน่นอนเราจะเป็น better แทนนะคะเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะจาก good กลายเป็น better นะคะ bad ที่แปลว่าแย่นะคะถ้าแย่กว่าใช้ worst โอเคแต่ถ้าไกลนะคะไกลคือ far ถ้าไกลฝากคือ farther นะคะเติม er เข้ามาด้วยนะคะไม่เติม ther นะคะไม่เติม er อย่างเดียวนะคะอันนี้คือถ้าดีกว่าเป็น better แย่กว่าเป็น worst นะคะฝากไกลนะคะไกลกว่าเป็น farther โอเค3คำนี้เด็กๆต้องจำนะคะดีกว่าแย่กว่าไกลกว่าเขียนแบบนี้นะคะไม่เติม er หรือใช้ more ปกตินะโอเค The most common sentence pattern for sentence นะคะเข้าประโยคค่ะใช้ในประโยค subject plus verb plus comparative adjective plus than plus object ดูยาวนะแต่ไม่ยากนะคะเขาบอกว่า subject นะคะประธานบวกด้วยกริยานะคะก็บวกด้วย esmr นั่นแหละแล้วก็บวกด้วย comparative adjective แล้วตามด้วย than และตามด้วย object มาดูกันรูปประโยคเป็นยังไงคะ Let's look at some examples of comparative adjectives in a sentence. The blue house is bigger than the yellow house. ภาพที่หนึ่งดูง่ายๆเลย The blue house นะคะ The blue house คือบ้านสีฟ้าis bigger than the yellow house นั่นเอง the blue house เป็น subject ตามด้วย verb นะคะตามด้วย comparative adjective นะคะแล้วก็ตามด้วย object นั่นเอง the blue house is bigger than the yellow house สีบ้านสีฟ้าใหญ่กว่าบ้านสีเหลืองแค่นี้เลยง่ายๆนะคะมาดูภาพต่อมาค่ะ rock music is better than classical music rock music นะคะกีเออเพลงร็อกนะคะ is better than classical music มันดีกว่าเพลงคลาสสิกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นนะบางคนก็บอกว่าเพลงคลาสสิกดีกว่าค่ะอันนี้เป็นใช้ better than มาจากคำว่า good นั่นเองที่แปลว่าดีกว่าไงคะ my dog is lazier than my cat my dogis lazier นะคะ lazy ปกติลงท้ายด้วย y เป็น y เป็น i แล้วเติม er นะ my dog is lazier than my cat เจ้าสุนัขตัวเนี้ยขี้เกียจสุนัขของฉันขี้เกียจกว่าแมวนะคะ lazy หลับอย่างเดียวเลย the singer is more famous than the actor the singer นะคะ the singer นักร้องนะคะ is more famous than actor มีชื่อเสียงกว่าดาราคนนี้นะนักร้องมีชื่อเสียงกว่าดาราคนนี้นั่นเองนะคะใช้ more famous นะคะใช้ more famous My boots are more expensive than your shoes My boots are more expensive than your shoes นะคะก็คือรองเท้าบูทแพงกว่ารองเท้าปกตินั่นเองนะคะใช้ more expensive ในการเปรียบเทียบนะมาถึงเวลา practice ค่ะLook at the adjective. Say or write the comparative. ตอนนี้เราไม่ต้องเขียนนะเราพูดตอบโต้กับคุณครูได้เลยค่ะ Adjective. For example, tall. Tall เป็นอะไรเอ่ย Tall เป็นอะไรคะถ้าเปรียบเทียบ Yes, taller, right? Taller. Yeah, very good. Taller. Now you try. อันนี้ลองดูนะคะ Careful ค่ะCareful 2พยางค์นะคะ2พยางค์ใช้ More careful ถูกต้องไหม2พยางค์นะคะใช้ More careful ค่ะ
Good. Good. เปลี่ยนรูปไปเลยไปเลยนะคะ Yes. Better. Right. Okay. Better. Very good. Okay. ถัดมาค่ะ Noisy. เป็น noisier. เปลี่ยน y เป็น i และเติม er. Very good. เก่งมากค่ะทุกคนต่อเลยนะคะ Dangerous. 3 อย่างค่ะ Dangerous. 3 syllable. ใช้More dangerous, okay. More dangerous, okay. And next, bad. Bad เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะเด็กๆ Bad คือเปลี่ยนรูปไปเลยต้องเป็น was ถูกต้องค่ะ was เอาเสียงว่า was ค่ะ was. Thanks for watching. Okay, วันนี้เราก็ได้ทบทวนนะคะเรียบร้อยแล้วเราได้ทบทวนความภารกิจเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเดาได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะ practice skill นั่นเองนะคะคุณครูจะให้พวกเรานะคะ scan QR code และไปร่วมสนุกกันเหมือนเดิมค่ะ scan this QR code นะคะแล้วเราไปทำ practice กันนะคะโอเค scan เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะคะเด็กๆค่ะจะขึ้นมาหน้านี้เลยหน้าที่เป็นเกมของเราอยู่ไหนเอ่ยที่เป็นเกมของเราวิวหาไม่เจออีกแล้วค่ะน่าจะอยู่หน้านี้แป๊บนึงนะคะโอเค wait a minute นะคะรอสักครู่นะคุณดูเจอแล้วนะคะโอเคอยู่หน้านี้นะคะสแกนมาแล้วเจอแล้วค่ะหน้านี้นั่นเอง adjective comparative นั่นเองเราจะมาวัดประเมินว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไร start นะคะภาพที่หนึ่งเลย smallคำว่า small ใช้ smaller smaller area หรือว่า more smaller ต้องเป็น smaller อันนี้กดถูกต้องเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเวลาจับอยู่คะแนนอยู่ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด11ข้อนะคะ big ค่ะ bigger bigger ตัวนี้ค่ะ bigger ตัวนี้เลยนะคะโอเคนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าครบทุกข้อนะคะแล้วก็แคปหน้าที่คุณครูเคยบอกไว้นะคะที่เห็นคะแนนนะคะเห็นชื่อเกมนะคะลงในอัลบั้มของตัวเองเพราะว่าคุณครูยูจะให้คะแนนจากการส่งเข้ามานั่นเองนะคะโอเคค่ะอย่าลืมส่งเข้ามากันด้วยนะคะทุกคนบายค่ะ